อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัวHow to กรอกข้อมูลบนเส้นประใครเคยเป็นแบบนี้กันบ้างครับเวลากรอกข้อมูลแล้วตัวอักษรไม่อยู่บนเส้นคลิปนี้จะมาสอนวิธีกรอกข้อมูลบนเส้นประแบบง่ายๆกันครับขั้นแรกให้เปิดไฟล์ที่ต้องการจะทำขึ้นมาในจุดที่ต้องการจะใส่เส้นประให้กดเว้นวรรคให้ได้ระยะที่เราต้องการจากนั้นครอบเมาส์บริเวณที่เว้นวรรคเอาไว้แล้วกดตรงลูกศรขวาล่างของกล่องแบบอักษรจะปรากฏหน้าต่างแบบอักษรขึ้นมาให้เลือกลักษณะเส้นใต้แบบที่ต้องการและกดตกลงเท่านี้ก็สามารถพิมพ์ข้อความลงบนเส้นประได้แล้วล่ะครับ